เราจะพูดถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเราก็ได้ทราบมาแล้วว่าคำว่าข้อมูลคำว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรในกระบวนการที่เราจะต้องมีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นลำดับชั้นดังนี้นะครับก็คือชั้นที่1เรากำลังจะพูดถึงชั้นของข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตถึงปัจจุบันดังนั้นเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลลงไปเราก็จะจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและฐานข้อมูลนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติการในกระบวนการตรงนี้นะครับจะต้องมีการนำเข้าข้อมูลซึ่งการนำเข้าข้อมูลนั้นนะครับก็จะมีระบบหรือมีสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้าข้อมูลตัวอย่างเช่นอาจจะมีตัวฟอร์มที่ใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรกรอกข้อมูลลงไปแล้วเมื่อข้อมูลนั้นกรอกลงไปแล้วก็จะถูกจัดเก็บในตัวฐานข้อมูลหรือระบบฐานข้อมูลต่อไปจากนั้นก็จะมาสู่ในลำดับที่2ในลำดับที่2นั้นคือเป็นระดับของสารสนเทศหรือเรียกว่าเป็นอินโฟเมชันก็คือจะนำเอาข้อมูลในลำดับชั้นที่1ที่มีการจัดเก็บไปแล้วเนี่ยนะครับนำมาประมวลผลซึ่งการประมวลผลนั้นนะครับก็จะออกมาในรูปแบบของรายงานต่างๆผู้ที่ใช้ในลำดับชั้นที่2นั้นนี่นะครับก็จะเป็นผู้บริหารในระดับกลางตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่จะต้องคอยดูแลหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนกหรือฝ่ายหรืองานที่ตัวเองดูแลดังนั้นในลำดับชั้นที่2นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนกโดยตรงรายงานที่ออกมาในรูปแบบของการนำเสนอนั้นก็จะเป็นรายงานที่แตกต่างกันในหลายๆรูปแบบเช่นรายงานประจำวันรายงานประจำเดือนแต่ทั้งหมดนั้นนะครับก็เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลให้งานไหนฝ่ายหรือแผนกของตัวเองนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องซึ่งในชั้นที่2นั้นนะครับก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องก็คือคำว่าระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกว่าเป็น Management Information System เรียกย่อๆว่าเป็น MIS ในระบบ MIS นั้นก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของระบบบุคลากรระบบงบประมาณระบบการเงินระบบพัสดุครุภัณฑ์เป็นต้นแต่เมื่อมาอยู่ในลำดับชั้นที่3เนี่ยนะครับซึ่งคนที่จะใช้ลำดับชั้นที่3เนี่ยก็คือผู้บริหารในระดับสูงเราจะเรียกชั้นที่3นี้ว่าเป็นชั้นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารหรือเรียกว่าเป็น Executive Information System เรียกย่อว่าเป็น EIS ลำดับชั้นที่3นี้จะแตกต่างกับชั้นที่2ตรงที่กระบวนการหรือวิธีการในการประมวลผลในชั้นที่2นั้นเราจะประมวลในลักษณะที่นำเอาข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมาประมวลออกมาเป็นตัวรายงานแต่สำหรับผู้บริหารระดับสูงแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบันเมื่อประมวลออกมาแล้วแล้วนำไปใช้ในระดับชั้นที่2เนี่ยหรือชั้นของ MIS แล้วเนี่ยนะครับยังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจร่วมด้วยดังนั้นในลำดับชั้นที่3เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตถึงปัจจุบันแล้วกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็หมายความว่าในระดับชั้นของ EIS นั้นเนี่ยนะครับหรือสารสนเทศระดับผู้บริหารนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีกระบวนการหรือมีวิธีการที่นำเอาข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วนำมาใช้ในการพยากรณ์หรือหาแนวโน้มหรือกระบวนการที่เราพยายามที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงนั้นเนี่ยตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นซึ่งในกระบวนการในชั้นที่3นี้
ก็จะมีเทคนิคต่างๆที่เข้ามาช่วยหลายเรื่องด้วยกันเช่นในเรื่องของการใช้คลังข้อมูลการใช้เรื่องของเหมืองข้อมูลหรือการใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในการที่เราจะหาแนวโน้มหรือช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารแล้วเมื่อกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นจริงๆแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงๆในกระบวนการนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในลำดับชั้นที่3นั้นนะครับผู้บริหารได้ตัดสินใจว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะตัดสินใจในลักษณะแบบใดแล้วเมื่อปีหน้ามาถึงก็หมายความว่าก็จะเกิดข้อมูลและเกิดสารสนเทศขึ้นมาก็จะกลายเป็นลำดับชั้นที่1และชั้นที่2อีกครั้งหนึ่งจากนั้นลำดับในข้อมูลหรือลำดับของรายงานที่เกี่ยวข้องกับ information นั้นนะครับก็จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับได้คาดการไว้หรือได้วางแผนไว้และถ้าเกิดสิ่งที่ผู้บริหารวางแผนไว้คาดการไว้เนี่ยนะครับมันตรงกับที่ข้อมูลเกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดข้อมูลหรืออินโฟเมชันนั้นนะครับมันไม่ตรงมันมีความคลาดเคลื่อนกับที่ผู้บริหารนั้นได้ตัดสินใจไว้หรือคาดการไว้ตรงนี้เราก็เรียกว่าเราคาดการได้ไม่ถูกต้องหรือมีความคาดเคลื่อนในการที่เราคาดการไว้แต่ไม่ว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นจะถูกหรือจะผิดก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้ซึ่งความรู้เนี่ยจะเป็นชั้นสุดท้ายเลยครับของลำดับชั้นของ information ก็คือชั้นในเรื่องของความรู้หรือ knowledge ก็คือเป็นชั้นที่4ในชั้นที่4นั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเรามีการพยากรณ์หรือคาดการณ์ไปแล้วแล้วเมื่อข้อมูลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราทราบผลของการคาดการณ์นั้นแล้วความรู้นั้นจะเกิดขึ้นแต่ความรู้เนี้ยจะอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงเพราะเป็นลักษณะที่ท่านได้ตัดสินใจท่านได้คาดการณ์ไว้แล้วถ้าเกิดท่านนั้นจะต้องเกษียณอายุไปหรือออกจากองค์กรนี้ไปความรู้เหล่านี้ก็จะติดตัวท่านไปด้วยดังนั้นเพื่อให้องค์กรนั้นเนี่ยนะครับสามารถจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาความรู้ในบุคลากรก็ตามในผู้บริหารก็ตามเนี่ยนะครับนำมาจัดเก็บเอาไว้ซึ่งในกระบวนการตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นกระบวนการในการจัดการความรู้หรือเป็น knowledge management หรือบางครั้งก็เรียกย่อๆว่าเป็นKM ซึ่งในระบบของ KM นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการต่างๆมากมายนะครับเช่นในเรื่องของการที่เราจะต้องสกัดเอาความรู้จากผู้บริหารก็ตามจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเราก็ตามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เอามาจัดเก็บในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สามารถเรียนรู้ในความรู้เหล่านั้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความจำเป็นสำหรับในเรื่องขององค์กรที่สามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ที่ผ่านมาเราก็มักจะพบว่าในกระบวนการทั้งหมดใน4ลำดับชั้นนี่นะครับก็มีกระบวนการที่เราจะต้องให้ความสำคัญนั่นคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิธีการในการบริหารจัดการด้วยซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในกระบวนการบริหารจัดการนั้นเนี่ยนะครับสำหรับในบ้านเราเนี่ยเราก็มักจะใช้กระบวนการจัดการที่เรียกว่าเป็นลักษณะของท็อปดาวน์ท็อปดาวน์ก็หมายความว่าผู้บริหารนั้นก็มักจะสั่งการหรือมักจะมอบหมายงานในบางครั้งในการสั่งการหรือมอบหมายงานนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลหรือไม่ได้ใช้สารสนเทศในการที่มาช่วยในการสั่งการหรือในการวางแผนหรือในการทำงานต่างๆมากนักทั้งนี้เพราะว่าในการทำงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นหรือต้องการความเร็วในการแก้ปัญหา
ซึ่งบางครั้งเราก็เรียกภาษาของแอดฮอกดังนั้นรายงานต่างๆเนี่ยนะครับจึงเป็นรายงานที่เรียกว่าเป็นลักษณะของแอดฮอกรีพอร์ตนั่นคือบางครั้งทำออกมาแล้วก็ใช้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นๆแต่ในการแก้ปัญหาในระยะปานกลางระยะยาวนั้นเนี่ยนะครับสำหรับในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้กระบวนการในเรื่องของ IT มากนักดังนั้นปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเราจะต้องพัฒนาระบบ IT สำหรับองค์กรแล้วเราจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจถึงลำดับชั้นทั้ง4ชั้นของระบบสารสนเทศและเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะทำให้กระบวนการทั้งหมดของระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยนะครับสามารถทำได้อย่างครบวงจรและเมื่อเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยนะครับองค์กรเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนระบบของเรานะคะมีการกรอกประวัตินักศึกษาในระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงขั้นการลงทะเบียนของนักศึกษานะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินค่าเทอมที่นักศึกษาต้องจ่ายเข้ามาในระบบสุดท้ายของกระบวนการก็คือที่สุดในการจบของนักศึกษานะคะและจะมาถึงขั้นตอนที่เจ้าที่เนี่ยจะมีการตรวจสอบมาจนถึงขั้นการทำจบให้นักศึกษาเราก็จะมาใส่ระบบของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าที่นักศึกษาเรียนมาในแต่ละเทอมเนี่ยถ้าพอนักศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเราก็จะถึงขั้นที่เราจะเสนอจบต่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิไลนะคะกระบวนการต่อไปนะคะพอนักศึกษาจบแล้วเนี่ยก็จะมาถึงขั้นที่เราจะออกเอกสารจบให้นักศึกษาเป็นหนังสือผ่านสคริปต์นะคะตัวอย่างของคนที่เสนอจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงระบบให้ดูนี่คือตัวใบทรานสคริปต์ของเราอะนะคะจะมีชื่ มีรหัสแล้วก็มีสถาบันเดิมแล้วก็มีเอกที่จบนะคะปริญญาแล้วก็รายละเอียดของแต่ละเทอมที่นักศึกษาได้ศึกษาอะไรมาบ้างอะนะคะจนสุดท้ายก็คือการออกเกรดวิพลว่าเป็นผลลัพธ์อะไรเรื่องของความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนะครับองค์กรเนี่ยที่พัฒนาจะต้องให้ความสำคัญกับในเรื่องของการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ทั้งองค์กรเลยนะครับก็สามารถจะแบ่งเป็นลำดับชั้นของสารสนเทศเนี่ยนะครับได้เป็นชั้นต่างๆชั้นแรกก็เป็นชั้นของข้อมูลคนที่ใช้ก็คือระดับปฏิบัติการข้อมูลก็เก็บอยู่ในฐานข้อมูลข้อมูลนั้นเมื่อผ่านการประมวลผลเพื่อเอาไปใช้กับผู้ใช้ที่เหมาะสมและที่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นสารสนเทศนะครับคนที่ใช้ก็คือเป็นผู้บริหารระดับกลางเก็บอยู่ในรายงานหรือตัวรีพอร์ตทั้งหมดนี้จะถูกประมวลขึ้นมาเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเรียกว่าEIS ในชั้นนี้ผู้ใช้ก็คือผู้บริหารระดับสูงเราใช้ข้อมูลในอดีตถึงปัจจุบันแล้วนำมาหาแนวโน้มนำมาพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสุดท้ายเมื่อเกิดความรู้ขึ้นจะเป็นความรู้ของผู้บริหารก็ตามความรู้ของผู้ปฏิบัติงานก็ตามนะครับถ้าเราสามารถจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบได้ก็คือในชั้นสุดท้ายก็คือในชั้นของความรู้ก็จะมีกระบวนการเรียกว่าการจัดการความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการพิจารณาเรื่องของการพัฒนาระบบใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT หรือเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นนะครับเราจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมกับในทุกๆชั้นของระบบเพื่อให้เมื่อเราพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับระบบนั้นก็จะตอบสนองความต้องการหรือก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ทั้งองค์กรได้